สเปคเกมมิ่งตัวท็อป Snapdragon 888 5G หน้าจอ144 เฮิรตซ์Octa Trigger Controller ควบคุมเกมออกอาวุธได้ทันใจระบบพัดลม Twin Turbo Fan Cooling System แต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่โฆษณาแอร์ครับเพราะว่ามันคือมือถือเกมมิ่งตัวใหม่ล่าสุด Lenovo Legion Phone Duel 2เนี่ยครับซิกเนเจอร์ของ Lenovo Legion Phone Series นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นมือถือเกมมิ่งจริงเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเดียวก็ได้ในโลกที่มีการจัดวางตำแหน่งตัวกล้องหน้าเซลฟี่เอาไว้ตรงกึ่งกลางตัวเครื่องรวมถึงเป็นแบบป๊อปอัพด้วยนะครับที่สำคัญครับก็คือชุดกล้องหลังก็จัดเรียงไว้ตรงกลางเหมือนกันซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นภาคต่อของ Legion Phone Duel นะครับจาก Lenovo ก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามีข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับการเปิดตัว Legion 2 Pro มือถือเกมมิ่งอยู่แต่นั่นเป็นชื่อที่วางจำหน่ายในประเทศจีนครับถ้าเป็นglobal version ที่วางขายพร้อมกันทั่วโลกนั้นจะใช้ชื่อต่อจากซีรีส์ที่แล้วก็คือเป็น Legion Phone Duel 2นั่นก็เพราะว่าทาง Lenovo นะครับเลือกออกแบบให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้นั้นเหมาะสำหรับการใช้งานแนวนอนหรือว่าเล่นเกมเป็นหลักนั่นเอง yeah. แม้แต่ UI นะครับก็ยังออกแบบลักษณะของแนวนอนมาให้ด้วยอาจจะสังเกตเห็นครับว่าหน้าจอมันดูใหญ่หรือเปล่าครับใช่ครับตัวนี้หน้าจอใหญ่มากขนาดถึง 6.92 นิ้วโดยเป็นหน้าจอครับ AMOLED Display Refresh Rate สูงสุดที่144 เฮิรตซ์และมีขนาบข้างด้วยระบบลำโพงคู่สเตอริโอครับ Dual Front Facing Speaker ภายในใช้ชุดแม่เหล็กถึง7ชิ้นเพื่อช่วยขับพลังเสียงให้มีมิติแล้วก็มีความเซอร์ราวมากขึ้นชิปเซ็ตคงไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับเพราะว่ามันคือ Qualcomm Snapdragon 888 5G ตัวท็อปสุดนั่นเองส่วนแบตเตอรี่ก็จัดเต็ม 5,500 มิลลิแอมพร้อมระบบชาร์จไว 65 วัตต์และมาพร้อมกับระบบการชาร์จเร็วนะครับแบบเทอร์โบเสียบได้2พอร์ตพร้อมกันนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Lenovo Legion Phone นั่นเองโดยสามารถเสียบได้นะครับที่ด้านท้ายด้านล่างนี่ด้านท้ายไหมอ่ะก็คือด้านนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับ2ที่เสียบ2เส้น90 วัตต์ครับ okay. มาดูกันเลยครับว่าแต่ละเกมที่เราทดสอบมานั้นความเร็วความแรงความลื่นเป็นยังไงบ้างจัดไปเก็บคิวเก็บคิวโอ้โหเพลินโชว์เทพโชว์เทพจะเห็นครับอันนี้คือความพิเศษของ1โหมดที่มีในตัวของ Lenovo Legion Phone Duel 2ก็คือตัวของระบบ Shadow Recording ถ้าเกิดสามารถทำคิวได้ครับได้กินไก่วันไหนก็กดบันทึกวิดีโอย้อนหลังกลับไปได้ก็คือไม่ต้องนั่งอัดยาวๆไปจนแบบว่าบางทีเครื่องร้อนเพราะว่ามันจะทำการบันทึกคลิปย้อนหลังให้นะครับ 15-30 วินาทีแล้วแต่เราตั้งค่าเสร็จแล้วเข้ามากดอัดจากปุ่มบนหน้าจอได้นะครับเราก็จะเก็บพวกช็อตที่เราโอ้โชว์เทพไว้ก่อนส่วนในตอนที่กระโดดลงมาแล้วโดนกระทะฟาดตายหรือว่าโดนหมัดชกยังไม่ทันเก็บของเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องอัดมาโชว์อย่างเช่นใน LOV นะครับเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้ลุยลุยลงล้วงออกมารอดเราก็กดอัดหน้าจอไว้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วโอ้หนีไม่ทันโดนตามมาเก็บลงไปนอนแอ้งแมงก็ไม่ต้องสนใจมันปล่อยของผ่านไปซึ่งตามสเปคนะครับอันนี้ก็สามารถจะปรับตั้งค่าในแต่ละเกมนั้นได้ที่ความละเอียดสูงสุดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น PUBG ROV คุณตั้งค่าอัดสุดไปเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถเล่นได้ลื่นๆนะครับที่สำคัญก็คือตัวของ Legion Phone Duel 2เนี่ยมันยังมีระบบที่ช่วยปรับเรื่องของรายละเอียดความสว่างระหว่างที่เล่นเกมด้วยก็คือโหมดหน้าจอแบบ HDR อันนี้จะมารองรับเรื่องของการแสดงผลการโชว์พวกมิติพวกแสงและเงาให้ดีขึ้นนอกเหนือจากการค่าปกติของแต่ละเกมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงเงาความสว่างเนี่ยสามารถปรับเพิ่มเติมได้ส่วนปุ่มทริกเกอร์ใช้ควบคุมในการเล่นเกมครับนอกจากจะมี L1 R1 แล้วก็มี L2 R2 ครับอยู่ด้านในเข้าไปอีกหน่อยนึงด้านหลังตรงนี้นะครับเห็นเป็นขีดๆนี่คือ M1 M2 ครับสามารถใช้ในการสไวป์เลื่อนขึ้นลงได้เพื่อช่วยควบคุมระหว่างเล่นเกมได้อีกบางคนงงกันดิตอนแรกบอกว่า Octa Trigger Technology นะครับแต่นับดูแล้ว L1 L2 R1 R2 M1 M2 6เอง อีก2ปุ่มนะครับก็คือส่วนของหน้าจอที่เราสามารถจะตั้งค่านะครับระบบของ Force Touch ได้ก็คือถ้ามีการกดหน้าจอลงไปแรงๆครับที่ฝั่งซ้ายและขวาเนี่ย
ก็จะสามารถ assign key เข้าไปได้ด้วยว่าต้องการให้เป็นคำสั่งไหน okay. เพิ่มประสบการณ์ในการเล่นเกมด้วย Dual Haptic X นะครับที่มีการใช้มอเตอร์ถึง2ตัวทำให้การสั่นหรือการสะเทือนของการเล่นเกมเนี่ยมันดูสมจริงมากขึ้นจากตัวอย่างคลิปที่ผมบันทึกมานะครับก็เห็นว่ามีช่วงที่คิวไปตับจากหลายเกมนะครับทั้งตัวของ PUBG และ ROV ด้วยเนี่ยก็คือมีการเล่นแบบต่อเนื่องยาวไปแบบตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่ายๆนะครับซึ่งอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับอันนั้นคือต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ห้องแอร์นะนั่งที่บ้านธรรมดาที่แหละเปิดพัดลมตัวเดียวนะครับนั่งในนอนเล่นอยู่คือขนาดเล่นไปต่อเนื่องประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับบริเวณที่จับอยู่เนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าร้อนขึ้นมานะครับนั่นเพราะว่าตัวของอุณหภูมิภายในตัวเครื่องและความร้อนนั้นถูกจัดการด้วยระบบ ATA 2.0 นะครับหรือว่า Advanced Technology Architectureเรียกว่ารวมทั้งเรื่องของการออกแบบตัว Vapor Chamber Cooling นะครับภายในเนี่ยให้มันกินพื้นที่ของตัวที่ส่งความร้อนออกมาตั้งแต่ตัวชิปเซ็ตโมเด็มนะครับแล้วก็มีการใส่ตัวของนี่เลย Twin Turbo Cooling Fan System นะครับก็คือใช้ชุดพัดลมนะครับ2ตัวในการระบายความร้อนที่เกินเนี่ยออกมานอกตัวเครื่องสังเกตได้ง่ายๆนะครับก็คือจะมีตรงเนี้ย1ตัวพัดลมเห็นมั้ยแล้วก็อีกจุดนึงจะอยู่บริเวณด้านบนครับมันจะมีช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับทางลมประมาณนี้เลยดูเข้าวนออกมาแล้วออกมาตรงนี้ครับพูดง่ายๆว่าจุดที่สะสมความร้อนในตัวสมาร์ทโฟนครับก็จะถูกทั้งตัวของ Vapor Chamber แล้วก็พัดลมเนี่ยช่วยระบายออกมานั่นเองบริเวณที่เราจับถือตัวเครื่องอยู่ก็เลยไม่รู้สึกร้อนส่วนอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายคนที่ชอบเล่นเกมต่อเนื่องยาวนานนะครับบางคนเสียบชาร์จแบตไปด้วยก็กลัวว่าเล่นไปชาร์จไปแบตจะเสื่อมหรือเปล่านะครับอันนี้ในตัวของ Legion Phone Duel 2นะครับเราสามารถจะมาเลือกนะครับตั้งค่าเป็นนี่เลย Bypass Charging ได้ซึ่งตัว Bypass Charging นะครับก็หมายความว่าไฟที่มาจากตัวของอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะวิ่งไปที่แผงวงจรและการใช้งานโดยตรงไม่ผ่านแบตเตอรี่นั่นเองอันนี้ก็ช่วยให้1แบตเตอรี่ไม่ร้อนเพราะว่ามีการใช้งานและชาร์จไปพร้อมกันนอกจากจะเล่นเกมได้ต่อเนื่องแล้วนะครับผมแบตเตอรี่เองก็ไม่เสื่อมเร็วด้วยซึ่งฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับอยู่ในส่วนที่เรียกว่า Legion Realm นะครับผมก็คือระหว่างที่เราเล่นเกมเนี่ยเราสามารถจะสไวป์หน้าจอด้านบนลงมาแบบนี้ได้ปั๊บแล้วก็จะมีข้อมูลครับที่สายเกมเมอร์เห็นปุ๊บต้องแบบชอบใจก็คือนี่เลยฝั่งการเชื่อมต่อตอนนี้ต่อด้วย Wi-Fi รวมถึงการเชื่อมต่อแบบ 5G นะครับให้ดูด้วยว่าตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างค่าปิงเท่าไหร่แล้วถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเฟรมเรทครับของเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ตัว refresh rate ของหน้าจออยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาที่ความแรงของตัว CPU GPU นะครับว่าตอนนี้ทำงานอยู่ที่กี่เมกะเฮิรตซ์กี่กิกะเฮิรตซ์กันสามารถจะเลือกเปิดตัวของ RAM เพจนะครับเร่งอัดสุดไปเลยได้อันนี้คือจะเหมาะมากถ้าเกิดเราใช้โหมด bypass นะคือยิงไปเลยเต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของแบตเตอรี่และในฝั่งช็อตคัทนะครับด้านขวาสุดก็จะมีตัวของ Turbo Fan นะครับเปิดพัดลมนะมีตัว Wide Trigger เปิดการใช้งานปุ่มต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ Stream Mode คือการใช้งานครับร่วมกับตัวกล้องหน้าถ้าเกิดต้องการจะทำการสตรีมนะครับซึ่งตัวนี้ก็รวมทั้งการใช้งานครับผ่านการสตรีมบน YouTube นะครับแล้วก็ Twitch ด้วยแล้วก็มีครับพวกฟีเจอร์ในการเคลียร์แรมนะครับผมมีบายพาสชาร์จที่บอกไปตัวของ Force Touch นะครับแล้วก็มี Shadow Recording แล้วก็สามารถเปิดพวกแอปโซเชียลต่างๆเป็นหน้าต่างป๊อปอัพได้นะครับไม่ให้กวนระหว่างเล่นเกมปิดการแจ้งเตือนปิดโนติไปนะครับประมาณนี้ยังไงบ้างครับจากที่ลองกันมาคือแต่ละเกมนี่เปิดสุดครับจัดสุดได้หมดเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวของ Rampage Mode แล้วก็เสียบตัวของ Bypass นะครับอันนี้คือเร่งกราฟิกได้เต็มที่ตลอดเวลาเลยทีเดียวอ๋อแล้วเกิดว่าใครนะครับต้องการความรู้สึกหรือว่าเอาไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆครับอย่าง PUBG เนี่ยบางคนก็แอบใช้เมาส์คีย์บอร์ดอันนี้คือจริงๆก็โกงนิดนึงนะเกิด PUBG Mobile ครับแต่ว่าตัวของ Legion Phone Duel 2เนี่ยมันสามารถที่จะเสียบนะครับชุด PC Peripheral นะครับหรือว่าอุปกรณ์เสริมอย่างเมาส์คีย์บอร์ดต่อจอได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานในการเล่นเกมได้ด้วยซึ่งนี้จากที่ลองถือเล่นเกมที่บอกไปครับตะกี้คือประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับผมเล่นประมาณว่านอนบนโซฟาเอ็นหลังหน่อยแล้วก็ถือประมาณนี้นะครับตอนแรกก็เอ๊ะมันไหลลงมาเพราะเหงื่อเราหรือเพราะมือมันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ส่วนนึงแหละแต่น้ำหนักตัวเครื่องนี่ก็ไม่เบาเลยครับ259กรัมนะครับคือถ้าเกิดเทียบไปแล้วก็ถือว่าเป็นมือถือเกมมิ่งที่หนักมากมากเครื่องนึงเลยส่วนหนึ่งก็จะมาจากเรื่องของตัวของทั้งชุดแบตเตอรี่นะครับ2ตัว 5,500 มิลลิแอมป์นะครับและเดี๋ยวจะมีพวกชุดระบายความร้อนพร้อมกับพัดลมอีกลำโพงจัดเต็มแม่เหล็ก7ตัวพวกนี้มันก็ทำให้ตัวเครื่องโดยรวมนั้นหนักขึ้นแน่นอนคือถ้าเกิดถือเล่นอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะรู้สึกหนักมือแน่นอนสุดท้ายครับก็เลยต้องเปลี่ยนท่าครับมานั่งแล้วก็เอาแขนพิงบนโต๊ะแทนนะครับผม
คือถ้าเกิดว่าใครจะเล่นเกมนานๆแบบนั้นเนี่ยก็น่าจะมีเมื่อยมือเมื่อยแขนแน่นอนแต่นี่ขอฝากแล้วกันนะครับถ้าเกิดเล่นเกมแบบต่อเนื่องยาวนานบางทีตามมันล้านะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีพักเบรกบ้างแบบชั่วโมง2ชั่วโมงก็เบรกสัก10นาทีอะไรแบบนี้ก็จะดีกว่าครับสเปคของ Lenovo Legion Phone Duel 2นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกคือหน้าจอไซส์ใหญ่มากครับเกือบ7นิ้ว 6.92 นะครับ Super OLED นะครับ144 Hz มาพร้อมกับชิป Qualcomm Snapdragon 888 5G นะครับรับการใช้งาน2ซิมนะครับผมมาพร้อมกับตัวชิปการแสดงผลครับ Pixelworks i6 ที่สามารถจะเลือกปรับเรื่องการแสดงผล HDR เข้าไปเสริมได้นะครับแม้แต่การเล่นเกมรวมถึงการรับชมพวกภาพยนตร์สตรีมมิ่งต่างๆครับตัวนี้ก็มาช่วยเสริมทำให้ภาพที่ออกมารุ่นมีความเนียนความสวยงามมากขึ้นส่วนของแรมนะครับผมมีทั้ง 12GB แล้วก็ 16GB ครับผมเป็น LPDDR5 ส่วนหน่วยความจำครับตัว Storage เนี่ยใช้เป็น UFS 3.1 ครับที่ความจุ 256GB และ 512GBมีกล้องหลังให้2ตัวครับเซ็นเซอร์หลักความละเอียด64ล้านพิกเซลนั้นเป็น OmniVision นะครับค่า F1.9 ส่วนตัวกล้องอัลตร้าไวนั้นความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับถัดมาที่ตัวกล้องป๊อปอัพแบบเซลฟี่นะครับจะบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นแรกและรุ่นเดียวตอนนี้ก็ได้นะครับที่ให้กล้องเซลฟี่มาความละเอียดสูงมาก44ล้านพิกเซลนะครับหลักๆ ก็คือเอาไว้ใช้ในเรื่องของการทำไลฟ์นะครับหรือว่าสตรีมเกมนั่นเองตัวหน้าจอจะความละเอียดสูงนะครับผมยังมาพร้อมกับมุมมองที่กว้างถึง48องศาด้วยก็คือเวลาสตรีมเกมก็จะได้ภาพที่กว้างขึ้นเพราะว่าพอเป็นมือถือนะครับเวลาเล่นเกมพร้อมกับสตรีมไปด้วยนั้นถ้าเกิดว่าเลนส์มันแคบอะภาพมันก็จะออกมามีแต่หน้าเรากลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่พอได้เลนส์ที่กว้างขึ้นนั้นเวลาสตรีมเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงระยะแขนพอดีแต่ว่าจะเห็นภาพมุมมองกว้างคือมีแต่หน้าลงมาถึงช่วงไหล่หรือช่วงหน้าอกด้วยนั่นเองซึ่งตำแหน่งของกล้องเซลฟี่ผมอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องซึ่งจะเป็นตำแหน่งเดียวกับที่มีการวางเอาปุ่ม power เอาไว้ด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ถัดออกมาด้านข้างครับบริเวณบนล่างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่เป็น shoulder button หรือว่า L1 R1 กับ L2 R2 นั่นเองส่วนที่ด้านล่างนะครับของตัวเครื่องถ้าถือแนวตั้งอะนะก็จะมีช่องไมโครโฟนนะครับพอร์ต Type C แล้วก็ช่องสำหรับเก็บถาดซิมถัดมาครับที่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นพอร์ต Type C อีก1ชุดที่เอาไว้สำหรับทำตัวของ Multi Turbo Charge ครับเสียบ2เส้น90วัตต์นะครับแล้วก็เช่นนะครับว่ามีอีก2รูอันนี้เป็นช่องไมโครโฟนครับเพราะว่ารอบตัวของ Legion Phone ตัวนี้เนี่ยมีไมโครโฟนทั้งหมด4ตัวด้วยกันเพื่อใช้ในการบันทึกเสียงก็ตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับถัดมาก็เป็นปุ่ม Volume Blocker นะครับปรับเพิ่มลดเสียงแล้วก็บริเวณตรงนี้เห็นว่าเป็นซี่ๆอยู่ก็คือตัวของช่องพัดลมระบายอากาศนั่นเองหมุนมาที่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องก็เห็นว่ามีอีก1ช่องไมโครโฟนครับที่ครบแล้ว4ตัวแล้วก็นะครับตรงนี้ก็เห็นว่าเป็นกล้องนะครับ2ตัวกล้องหลักกล้องอัลตร้าไวด์นะครับตัวของ Legion Realm นะครับผมที่มีไฟตรงนี้สามารถจะเลือกปรับสีและการแสดงผลได้จะค้างจะเปลี่ยนเฉดไปเรื่อยๆจะค่อยเฟดก็สามารถปรับได้นะครับและตัวของพัดลมชุดมัลติแฟนคูลิ่งซิสเต็มนั่นเองมาต่อที่เรื่องของการใช้งานกล้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกับรุ่นที่แล้วเพราะว่าตำแหน่งของกล้องหลังเนี่ยมันอยู่บริเวณกลางตัวเครื่องเวลาถือไปถ่ายรูปนะครับส่วนมากก็ถือกันแบบนี้ใช่ไหมพอเปิดกล้องปุ๊บทำไมมือบัง อันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับผมเองก็เจอมาหลายครั้งแล้วว่าเปิดเอ๊ะที่มันกล้องหน้าหรือกล้องหลังทำไมมีมือบังอยู่นะครับเพราะว่าตำแหน่งกล้องนั้นมันอยู่บริเวณกลางของตัวเครื่องนั่นเองนะครับซึ่งในบางครั้งเวลาเราถือเครื่องใช้งานครับในการเล่นพวกโซเชียลหรือฟิตทั่วไปเนี่ยอาจจะมีที่แบบเอามือไปบังหรือไปโดนตรงกล้องได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเช็ดความสะอาดก่อนใช้อยู่เหมือนกันเช่นเดียวกันกับตัวของกล้องเซลฟี่ครับถ้าเราถือแนวตั้งแบบนี้แล้วเปิดเป็นกล้องหน้าปั๊บตำแหน่งคือมันจะอยู่ทางขวามือหรือไม่ก็ซ้ายมือของเรานะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นการมองหาตำแหน่งกล้องเนี่ยมันคงจะต้องมีการปรับจูนนิดนึงแต่โดยรวมนะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่กล้องเซลฟี่ดีมากทั้งเรื่องความคมชัดความสว่างนะครับแล้วก็สีสันสำหรับโหมดการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอนะครับตัวนี้ก็มีตั้งแต่ไนท์โหมดนะครับ HD Photo นะครับมีโหมด Portrait ละลายฉากหลังนะครับแล้วก็มีตัวของการใช้ Dual ก็คือใช้งานกล้องหน้าหลังพร้อมกันทั้งในการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอด้วยสำหรับโหมด Dual Camera นะครับของ Legion Phone Duel 2ตัวนี้ก็สามารถเลือกนะครับตัวของกล้องหน้าหลังพร้อมกันได้แล้วก็สามารถแตะสลับครับระหว่างการถ่ายได้ด้วยถ้าต้องการจะปรับไซส์ของตัวเรานะครับก็สามารถจะขยายได้นี่ขยายขึ้นมาแบบนี้นะครับย้ายตำแหน่งระหว่างถ่ายก็ได้นะครับอันนี้คือตัวการใช้งานด้วยคาเมราระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับดูวิดีโอจากกล้องหน้าของตัว Lenovo Legion Phone Duel 2ครับผมที่ความละเอียดก็คือเป็น 4K 60 frame per second ครับแล้วก็จะมีตัวของ stabilize หรือว่าต
ัวช่วยกันสั่นด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูเรื่องของการเก็บเรื่องสภาพแสงต่างๆว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็ตัว 4K 60 เฟรมนะครับผมเดี๋ยวไปดูกล้องหลังกันต่อครับว่ากล้องหลังจะคุณภาพเป็นยังไงบ้างกล้องหลังที่ความละเอียด 4K 60 เฟรมเช่นเดียวกันครับลองเช็คเรื่องของแสงสีดูนะครับสีแท็กซี่สีท้องฟ้านะครับผมก็เดี๋ยวต้องดูสเต็ปการเดินนะครับว่าภาพสั่นไหมอะไรยังไงครับอันนี้ก็ 4K 60 เฟรมนะครับจาก Lenovo Legion Phone Duel 2นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ความละเอียดระดับ 8K 24 เฟรมกันดีกว่าไปดูความละเอียด 8K 24 เฟรมนะครับจาก Legion Phone Duel 2นะครับลองเช็คดูนะครับว่าภาพดีเทลรายละเอียดต่างๆนั้นโอเคไหมครับเดี๋ยวลองเข้าในส่วนที่เป็นของเล็กๆกันดูบ้างนะครับครับปึ๊บครับปึ๊บท้องฟ้านะครับตอนนี้แดดกำลังมาโอ้โหสุดๆเลยอย่างร้อนนี่ครับ 8K 24 เฟรมครับซึ่งตัวกล้องหน้าของ Legion Phone Duel 2ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกฟิลเตอร์ฉากหลังได้เหมือนใช้กรีนสกรีนครับแต่จริงแล้วข้างหลังจะเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่สามารถจะตัดทิ้งไปได้เลยครับเหลือแต่เราก็ได้เช่นกันอันนี้ก็ใช้ทั้งเรื่องของการที่เอาไปใช้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายวล็อกนะครับหรือว่าตอนที่ทำการไลฟ์สตรีมเกมเนี่ยก็สามารถจะตัดฉากหลังทิ้งไปเลยก็ได้ไม่ต้องพึ่งพาว่าต้องมีกรีนสกรีนวางอยู่หรือว่าต้องเป็นพื้นที่สีเดียวกันครับอันนี้คือมันตัดได้หมดเลยเป็นความสามารถของ Legion Phone Duel 2ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์ครับว่าในชุดขายเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้าง นะครับก็คือนอกจากตัวเครื่องที่เราออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันภายในกล่องของ Legion Phone Duel 2ครับจาก Lenovo นะครับกล่องนี้คือแบบอย่างดีเลยทั้งหนาแล้วก็ใหญ่นะครับรอบนี้ภาพเปิดมาอ้าวไม่มีเสียงเหมือนคราวที่แล้วอ่ะมันจะชุ้งชุ้งทำหลายรอบเลยนะอ่ะอันนี้นะครับภายในกล่องชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวของเคสนะครับถ้าเกิดใส่ก็จะช่วยเรื่องของริ้วรอยหรือว่าความมันเงาที่จะเกิดขึ้นกับผ่าหลังที่เป็นกลอสซี่ได้นั่นเองครับอันนี้ก็ใช้ป้องกันนะอันนี้ก็เป็นเข็มจิ้มถัดซิมนะครับพร้อมกับตัวแปลงพอร์ต Type C เป็นหูฟัง 3.5 มม.นั่นคือกล่องแรกเดี๋ยวมีกล่องซ้อนกล่องมายังไงล่ะเนี่ยฟับนี่นะครับอันนี้เป็นเซตอุปกรณ์เสริมภายในกล่องทั้งหมดนะครับที่แถมมาให้ถ้าแกะจากฝั่งนี้นะครับจะเป็นสาย USB Type C นะครับ1เส้น2เส้นทำไมแถม2เส้นเพื่อเอาไปใช้กับระบบของ Multi Turbo Charge นั่นเองนะครับจาก65วัตต์เพิ่มเป็น90วัตต์ได้นะฝั่งนี้หมดแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยตัวของหัวชาร์จนะครับครับนี่หัวชาร์จมีอันเดียวไม่ต้องสงสัยครับว่าทำไมมีอันเดียวแต่มีสายชาร์จให้2เส้นนั่นก็เพราะว่าทาง Lenovo ได้ออกแบบตัวของหัวชาร์จนะครับให้เป็นแบบ2รูแบบนี้เรียกว่าใช้หัวชาร์จอันเดียวนี่แหละนะครับเสียบได้2เส้นเลยแล้วก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ให้มาในกล่องของตัว Lenovo Legion Phone Duel 2ครับนี่เซตนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่ 24,990 บาทนะครับในรุ่น RAM 12 GB หน่วยความจำ 256 GBแต่ถ้าเกิดอยากจัดตัวท็อปนะครับแรม16รอม512ราคาจะอยู่ที่ 29,990 บาทครับส่วนใครอยากได้ราคาพิเศษนะครับทาง Lenovo ก็มีโปรโมชั่นกับ AS นะครับผมซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจเริ่มต้นที่ 18,990 บาทเท่านั้น yeah!
ใครที่กำลังเล็งสมาร์ทโฟนเกมมิ่งอยู่นะครับผมก็ต้องบอกว่าเจ้า Legion Phone Duel 2จาก Lenovo นี่คือจัดเต็มทั้งเรื่องของสเปคนะครับชิปเซตหน้าจอเนี่ยจัดเต็มมากๆครับปุ่มควบคุมที่มีเพิ่มมาให้นะครับตั้งแต่ตัวของ Shoulder Button แล้วก็ด้านหลังนะครับเรียกว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับเกมคอนโซลมากขึ้นมีระบบ Twin Turbo Cooling Fan System นะครับช่วยสามารถเล่นเกมได้ยาวนานเฟรมเรทนิ่งไม่ตกเพราะมันช่วยในการรักษาอุณหภูมิความร้อนภายในตัวเครื่องให้ลดลงมาได้นะครับที่สำคัญสุดก็คือเรื่องของระบบ Bypass Charging นะครับที่สามารถจะเสียบชาร์จใช้ไฟตรงจากหม้อแปลงได้เลยไม่ต้องมีไฟไปวิ่งผ่านแบตเตอรี่1แบตไม่เสื่อม2ชุดชาร์จระหว่างชาร์จไม่เกิดความร้อนที่แบตเตอรี่ครับก่อนจากกันไปถ้าผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์อะไรตรงไหนอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเอาไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมอย่างนี้ผมพาจากดอยแซนก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ